ส่วนอันนี้นะฮะอันนี้คือไผ่ชื่อมันก็ตามสีของต้นมันอันนี้คือไผ่ดำปีนี้ให้หน่อเยอะมากไผ่ดำนี่ก็ปลูกไว้ประมาณ2ปีเหมือนกันนะครับก็จะใช้วิธีแยกเง่านะครับขุดเง่าแล้วก็ในการขยายพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นไผ่ประดับเป็นไผ่มงคลประเภทหนึ่งปีนี้ก็แตกขึ้นมาเยอะมากอันนี้คือต้นแม่พันธุ์นะครับก็ไว้แนะนำไผ่กันต่อกับการเราคอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทำงานในเราเองไผ่ต้นไม้ต่างๆสิ่งเดียวที่ไม่มีข้ออ้างที่จะทำงานในเราไปเรื่อยๆไม่เหมือนคนไผ่ดำนะครับต้นนี้คือไผ่เขาเรียกว่าไผ่ผิวมันหรือไผ่เลี้ยงหรือไผ่หวานนะครับก็ลำต้นมันจะดูสะอาดตานะอันนี้เป็นไผ่ที่ปลูกไว้ประมาณ2ปีเหมือนกันก็มารุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ใช้วิธีชำกิ่งมาส่วนต้นนี้เป็นไผ่ประเภทเดียวกันแต่ว่าใช้วิธีเพาะเมล็ดนะครับอันนี้จะเริ่มให้หน่อใหม่เพราะเมล็ดนั้นมันจะออกขึ้นมาแบบถี่แน่นมากเพราะว่ามันต้องมาจากเมล็ดแล้วก็มันจะนับหนึ่งใหม่นะครับก็จะเป็นเจนที่เริ่มนับหนึ่งใหม่จะไม่มีคำว่าดอกไผ่บานสำหรับไผ่ที่เพาะเมล็ดในช่วงแรกๆนะครับเพราะอยู่ได้ไปยาวไกลส่วนไผ่ที่มีกิ่งช้ำน้ำหนาจะไปบานแล้วก็ทิ้งต้นตายเมื่อไรก็ได้ถ้าเกิดมันหมดอายุมาแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูไผ่ต้นนี้ก็เป็นไผ่ยักษ์นานอีกต้นหนึ่งที่ปีนี้ยังไม่ทิ่มหน่อขึ้นมาแต่เราสักพักคงจะมานะครับอาจจะรอฝนที่สองอันนี้มาละอันนี้ปลูกมาปีกว่านะครับหมดลุมกินหน่อกันเต็มเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็จะรอดตอนแรกผมนึกว่าเป็นซางหม่นแต่พอเห็นหน่อแล้วออกมาดำปื๊ดอย่างนี้ไม่น่าจะใช่ละนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นตอนนี้เป็นน่าจะเป็นไผ่ปักกิ่งนะครับเดี๋ยวต้องดูตอนโตอีกทีนึงผมก็จำไม่ค่อยได้แต่น่าจะเป็นปักกิ่งเพราะว่าดูจากต้นแล้วก็ความขนาดของใบบ้างอะไรบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูไผ่แล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะครับอันนี้คือไผ่ที่มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอมากอันนี้เป็นไผ่ที่ยอดฮิตนะครับก็คือไผ่ซางมนซางมนจะให้ลำต้นที่ตรงขาวเป็นแป้งแล้วก็เป็นไผ่ที่นิยมคนใช้มากเป็นไผ่เศรษฐกิจหน่อดกมากครับตอนนี้หน่อขึ้นมาเยอะมากพวกนี้ก็จะเป็นหน่อที่แตกขึ้นมาก็หน่อก็กินอร่อยนะนี่หน่อที่มันโตไปละด้านนี้ก็มีนี่เป็นซางมน2ปีที่เป็นไผ่เศรษฐกิจนะครับตอนนี้ที่เขาปลูกกันเยอะๆทางภาคเหนือทางแม่แจ่มทางที่ไหนๆก็แล้วแต่ต้นกล้าชำเดี๋ยวนี้ก็ราคาเมื่อก่อนประมาณ200ลดมา100เงินนี่ก็เหลือ560บาทก็น่าจะหาซื้อได้จากสวนนี่ดูขนาดความใหญ่สูงของมันนะครับลำจะตรงมากแล้วลำของมันจะนอกจากตรงแล้วมันจะมีแป้งสีขาวๆเคลือบไปครับปลูกไผ่ไว้ทำสวนไผ่ให้ความร่มรื่นในอนาคตก็จะเดินเรื่องกันในนี้ได้นี่คือสวนป่าที่ผมปลูกไว้เป็นสวนผสมพ่อแกก็มาสางมาอะไรให้บ้างก็ค่อยๆลงขึ้นมานะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นไผ่อินโดจีนนี่ก็2ปีครับเกือบๆจะ2ปีมาจากกิ่งชำแค่กิ่งเดียวเล็กๆเท่านิ้วก้อยมันก็โตมันไปนะครับนี่เป็นชะอมไร้หนามที่ขวางบังกล้องอยู่นี่ก็ปลูกไว้ริมรั้วนะครับเป็นแนวกำแพงไผ่อินโดจีนส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้คือไผ่บงหวานน้ำผึ้งนะครับเป็นไผ่ที่กินหน่อดิบกินหน่อสดก็คือหักแล้วกินได้เลยนะครับเอาไปทำส้มตำทำอะไรได้เลยต้นมันก็จะเป็นเดียวๆเล็กๆนอนครับหน่อมันมาละไกลๆนอนแต่ว่านอนคือใหญ่เกินไปละอันนี้ไผ่บงหวานน้ำผึ้งนะครับกับไผ่ที่นิยมในท้องตลาดอีกไผ่หนึ่งส่วนอันนี้คือไผ่น้ำเต้าเราจะแตกหน่อใหม่ก็เป็นไผ่ประดับนะครับลำก็จะเป็นกับลูกน้ำเต้านะฮะก็อันนี้ก็ปลูกประดับไว้หน้าห้องผักหลายท่านคงจะเห็นอันนี้ครับเป็นบ่อยๆเป็นไผ่ประดับอีกประเภทหนึ่งอันนี้เป็นไผ่มันหมูนะครับนี่เพิ่งจะได้ไม่ครบปีหน่อขึ้นมาละอันนี้พี่ชัดซื้อมาฝากจากทางอุตรดิตถ์นะครับก็เป็นไผ่ที่ใบใหญ่กว่าไผ่อื่นนะครับไผ่มันหมูแล้วก็มีไผ่มาจูที่ใบใหญ่ๆนะครับใบมันอุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ห่างกันนิดนึง
ห่างประมาณ4เมตรนะครับปลูกไผ่อันนี้คือไผ่อินโดจีนซึ่งตอนนี้แทงต้นสูงไปถึงขนาดนั้นละนะครับแล้วก็หน่อก็เริ่มจะมาอันนี้คือหน่อที่เพิ่งจะแตกไปเป็นต้นเมื่อเป็นลำใหญ่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับอันนี้คือไผ่อินโดจีนถ้าจำไม่ผิดส่วนต้นนี้พิเศษสุดนะครับเป็นของขวัญที่มีความหมายกับชีวิตผมมากนะครับพี่ธวัชชัยบ้านสวนลุงวัดเอามาฝากเป็นทายาทของไผ่ใจแอ้นจากบ้านสวนลุงวัดที่ธรรมกาศนะครับตอนนี้พี่วัดก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านี่ผ่านไป2ปีแล้วมั้งตั้งแต่งานพูดกันเป็นเลงเพลงฟกปี7ก็ได้ต้นนี้มาจะ3ปีละแต่มันก็จะไปช้าหน่อยนะครับพี่วัดแกก็อุตส่าห์ซ้ำมาให้นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ได้นอมาเพิ่มต้นนี้คือไผ่ตรงดำที่พี่จะชำได้ไม่กี่เดือนนะครับก็ยังไม่มีอะไรนำเสนอเป็นไผ่ที่นิยมกินกันนออร่อยมากนะครับไผ่ตรงบ้านเราครับไผ่ตรงสีดำที่คนใต้ชอบปลูกกันไว้ไผ่ตรงดำตรงเขียวตรงเหลืองถัดมาดูตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆกันโอ้อันนี้หน่อมาเยอะเลยเพิ่งจะเห็นอันนี้คือปักกิ่งแน่นอนนะครับอันนี้คือไผ่ที่แตกออกมาจากกิ่งชำที่ไปได้สัก2ปีละนะครับก็เป็นไผ่ที่นิยมมากๆอีกตัวหนึ่งในท้องตลาดเหมือนกันนะครับแหมเห็นหน่อแล้วดีใจมีความสุขยังบอกไม่ถูกไผ่ปักกิ่งนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นไผ่ที่โตช้ามากก็2ปีเท่ากันแต่เพิ่งจะได้แค่นี้เพิ่งจะมีหน่อใหม่มาแล้วก็ไอผมเองก็จำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นไผ่ตระกูลไผ่ข้าวหลามหรือเปล่านะครับเพราะว่าซื้อมาเยอะแล้วจำไม่ได้แต่ว่ามีอยู่ในไร่นี้ประมาณ20กว่าสายพันธุ์นะครับที่ผมซื้อมาปลูกไว้จากสวนจากทางฝั่งหนองปือเหมือนกาญจนบุรีนะครับส่วนต้นนี้ขอมาจากข้างบ้านพี่แดงกับเพาแดงที่ดำเนินนะครับก็พี่เดาแกก็สับหน่อมาให้นี่น่าจะเป็นไผ่ฟ้ามนนะครับดำก็จะเขียวๆหน่อยตระกูลสร้างมนฮะก็เป็นไผ่ที่ขอมาปลูกไผ่ที่ขอมาปลูกแล้วปลูกโตเนี่ยเป็นอะไรที่มันภูมิใจมากไปดูไผ่อื่นต่อส่วนไผ่นี้เป็นไผ่ที่ปลูกนานมากแล้วยังไม่ได้เห็นเลยว่าโตมาหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นอีกชนิดพันธุ์หนึ่งที่ผมจำไม่ได้จริงๆตอนให้น้องโจซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ก็เริ่มมีหน่อขึ้นมาละหน่อใหญ่ก็เริ่มไปโน่นละเราซื้อกันมาแบบกำลังเห่อไผ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีต้นไผ่สายพันธุ์อะไรบ้างตอนนี้ก็คงจะอีกเป็นอีกประเภทหนึ่งมันมีไผ่มังกรแดงไผ่อะไรต่ออะไรที่ซื้อกันมาไม่แน่ใจนะครับต้องถามผู้เชี่ยวชาญครับแล้วก็มาถึงตรงนี้คือแปลงไผ่ที่ปลูกนำร่องไปก่อนตอนปีแรกๆมันน่าจะล่วงเข้าสู่ปีที่2ที่3ละอันนี้เป็นไผ่ที่ผสมผสานกันตรงนี้เป็นพวกไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงก็จะได้เป็นไผ่ที่นิยมกันกว่าไผ่อื่นๆแต่ตอนหลังก็ราคาก็จะตกลงไปเพราะปลูกเยอะต้นกล้าก็30-40บาทมันให้หน่อตลอดปีหรือไผ่ตรงริมแล้งส่วนทางนี้ก็คือไผ่สร้างมนพระเอกประจำไร่นะครับมันมีหน่อให้เยอะมากนะครับนี่คือบริเวณด้านหลังไร่ของผมที่ดูรวมๆแล้วจะเห็นทางฝั่งขวามือจะเป็นมีแต่ยอดไผ่ล้วนๆนะครับส่วนแปลงด้านข้างเขาก็จะโล่งๆแบบนี้ถ้ามองจากแปลงโน้นมาเนี่ยที่ดินแปลงนี้ก็การจะครึ้มไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นว่าข้างหลังมีแต่ยอดไผ่ทั้งนั้นที่ค่อยๆไล่กันมานะฮะผมก็รอกันแบบปีต่อปีก็มีความชื่นใจอย่างที่เห็นนี่คือสร้างมนที่เป็นความสุขของหน่อไม้นะครับหลังจากฝนดูแรกช่วงแรกผ่านไปก็จะได้หน่อไม้ตามขึ้นมานี่คือไผ่สร้างมนที่ลำต้นสวยมากนะครับนี่คือบริเวณสวนไผ่ผมก็จะปลูกพวกต้นสักตรงนั้นต้นตะเคียนอันนี้ต้นพยุงในนี้ก็จะมีไม้ป่าสลับอยู่ระหว่างร่องสวนนะครับซึ่งผมจะปลูกเยอะมากถี่มากอันนั้นก็สร้างหมดนะครับอีกหน่อยพอมันคลุมหมดเนี่ยตรงนี้ก็จะร่มหมดพวกไม้ป่าพวกนี้ก็ต้องรีบวิ่งให้ทันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนร่มอันนี้มอกกันนี่อันนี้ต้นว่านะครับนี่คื
นี่ก็เป็นอีกไผ่ตัวนึงไม่แน่ใจว่าเป็นกิมซุงหรือเปล่านะครับหันไปทางไหนก็เจอแต่ไผ่นะครับนี่คือสวนไผ่หลังไร่ผู้กันนั่นเองที่นานพามาชมมันทีนึงแล้วก็มาสู่ต้นไผ่ไผ่ของเรานะครับคือสุดแสนจะภูมิใจนำเสนออันนี้คือไผ่ยักษ์นานนะครับซึ่งจะถ่ายแยกไว้คลิปนึงแล้วให้หน่อขึ้นมาประมาณ 3-4 หน่อหลังจากผลผ่านใบก็คือดูเทียบกับมือผมนะครับขนาดมันหน่อมันนะนี่คือไผ่ที่แบบซื้อต้นกล้ามาต้นเล็กนี่คือต้นกล้ากิ่งชำตอนนี้ก็ให้ต้นใหญ่ขนาดนี้เป็นไผ่ยักษ์นานนะฮะพระเอกประจำไร่เหมือนกันส่วนต้นนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นไผ่ตระกูลไผ่ข้าวหลามนะฮะแต่หนามมันจะเยอะมากมันก็เป็นไผ่สีสุกแต่ต้นนี้นานไปไม่จะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ามันไผ่ที่มีหนามเยอะมากทิ่มทะลุไปโน่นละต้นนี้คือต้นงิ้วหลายคนไม่เคยเจอต้นงิ้วที่ไร่ผมมีเยอะมากนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาปีนเล่นเพื่อสะดอกเคราะห์ไว้ล่วงหน้าก็พอจะลงไปข้างล่างก็ได้บอกท่านยมก็ได้ว่าผมเรียบร้อยไปจากข้างบนแล้วนะครับคำ ขำนะครับนี่ต้นงิ้วขนาดใหญ่ต้นหนึ่งกลางไร่ผู้กันมะเร็งโอเคแล้วก็นี่ก็คือไผ่ที่น่าจะชินูชินตากันเยอะที่สุดอีกไผ่นี่คือไผ่กิมซุงที่ว่าไปนะครับโอ้มีชะอมล้อมรอบๆทีนี้ก็จะให้หน่อเยอะหน่อยผมก็เพิ่งจะสับไปกินหน่อนึงไปแกงคั่วหมูนั้นเพราะว่ามันเริ่มเยอะเกินนะครับอันนี้ก็คือกิมซุงเฉพาะไผ่ตรงริมแรงที่อึดที่สุดต้นใหญ่มากเหมาะก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้คือไผ่เงินเป็นไผ่ประดับนะครับก็ต้นเล็กๆยังไม่โตสักทีนึงก็ไว้ประดับสวนก็จะอยู่ใกล้ๆกับไผ่ทองที่ก็ยังไม่ค่อยโตต้นไกลๆนั่น